สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับท่านชมวันนี้ก็คงจะมาบอกข่าวในการใช้งานในส่วนของการใช้งานของเน็ต VPN นะครับในส่วนของ HTTP Injector นะครับ SIM Detect นะครับตอนนี้ใช้งานได้นะครับซึ่งลิงก์ของช่องคุณเชมมิ้งมิ้งนะครับได้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับก็แนะนำให้ท่านเข้าไปในช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับเครดิตนั้นก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับในส่วนนี้นะครับท่านชมผมจะขออนุญาตนะครับคลิกเข้าไปสู่การตั้งค่าของเครื่องนะครับให้ท่านชมได้มองเห็นในการใช้งานในส่วนของซิมการ์ดนะครับท่านชมผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของซิมการ์ดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะครับว่าตอนนี้ในส่วนการใช้งานทดสอบนั้นมี2ซิมก็จริงนะครับแต่ว่าเราใช้งานเปิดข้อมูลมือถือในส่วนของซิม Detect นะครับท่านผู้ชมก็ออกจากตรงนี้นะครับผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของ YouTube นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นว่าก่อนใช้งานนั้นนะครับเมื่อเปิดข้อมูลมือถือในส่วนของ Detect นั้นใช้งานไม่ได้นะครับในส่วนของการเข้า YouTube นะครับท่านชมเห็นไหมฮะมันก็จะหมุนอย่างนี้นะครับผมก็ออกจากตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตกระชับเวลานิดนึงนะครับแล้วก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของแอป HTTP Injector นะครับไฟล์นั้นได้นำเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นไฟล์ตัวอย่างที่นำเสนอให้กับท่านชมเท่านั้นเองนะครับในส่วนนี้นะครับไฟล์นั้นชื่อ AIM นะครับแล้วก็ขีด AMC Detect Forever นะครับท่านชมคลิกเข้าไปในช่วงของการเริ่มสตาร์ทเชื่อมต่อนะครับให้ท่านชมดูแถบบนซ้ายของหน้าจอนะครับรูปเมฆฝนฟ้าคะนองกลายเป็นเมฆขาวก็ถือว่าการเชื่อมต่อนั้นติดเรียบร้อยนะครับการทดสอบใช้ซิม Detect นะครับในส่วนนี้ไม่มีโปรนะครับท่านชมวันที่6เดือน6 2018นะครับเวลา 13:40 นะครับก็ออกจากตรงนี้นิดนึงนะครับท่านชมแล้วก็ผมก็จะคลิกเข้าไปในส่วนของ YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับให้ท่านชมได้มองเห็นเท่านั้นเองว่าเน็ตของ VPN นั้นในส่วนของSIM 2นั้นใช้งานได้แล้วครับนะครับแต่มีวิธีการอย่างไรนะครับท่านต้องเข้าไปดูในช่องของคุณเชเอมนะครับซึ่งเป็นเครดิตในการที่คิดค้นขึ้นได้นะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมท่านชมก็ถือว่าสิ่งต่างๆนั้นท่านผู้ชมก็คงจะต้องต่อยอดติดตามเอานะครับคลิกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มองเห็นนะครับท่านผู้ชมแต่บางครั้งเน็ตอาจจะหลุดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็เมมโมรีก็ค่อนข้างจะเต็มนะครับก็คลิกเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทำการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อนั้นเสร็จสิ้นนะครับเอาเป็นว่าให้ท่านชมเข้าต่อยอดเอานะครับในส่วนนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ให้ท่านชมได้เข้าไปสู่ช่องของคุณเชเอมมิ้งมิ้งในช่วงเย็นๆนี้นะครับเข้าไปทักทายและให้กำลังใจเขานะครับสำหรับผู้ที่คิดค้นและก็สามารถใช้งานได้นะครับท่านชมต้องขอขอบคุณคุณเชเอมมิ้งมิ้งที่ส่งข่าวคราวมาให้กับท่านชมในช่องนี้ด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับขออนุญาตออกนะครับจากตรงนี้นะครับผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของซิมของขออภัยนะครับท่านผู้ชมในส่วนแอปของชื่อว่า Mr. Non version 1.0.2 นะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับจริงๆแล้วน่าจะมีการใช้งานในส่วนของซิม2นะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเติมชื่อผู้ใช้นะครับรหัสผ่านเข้าได้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะคลิกหลักสำคัญนะครับท่านผู้ชมให้เข้าไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่สมัครนะครับตรงจุดนี้นะครับพระเอกของเรื่องก็คือจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ฟรีอยู่10เซิร์ฟเวอร์เห็นไหมฮะท่านผู้ชมมองเห็นไหมฮะตรงจุดนี้นะครับมี10เซิร์ฟเวอร์นะครับมีเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็ SG หรือว่าสิงคโปร์5เซิร์ฟเซิร์ฟไทย5เซิร์ฟก็รวมเป็น10นะครับ
แล้วในส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่สมัครบัญชีนั้นก็อยู่ในส่วนของ SGDO นะครับ TCP VPN นะครับ24ชั่วโมงนะครับก็24เซิร์ฟเวอร์เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีสิงคโปร์ไทยรวมกันได้อยู่41เซิร์ฟเวอร์ในการสมัครนะครับสำหรับในการใช้งานนั้นคิดว่าทุกท่านก็คงจะพอใช้งานได้นะครับในส่วนนี้จะทดสอบในส่วนของ SG1 ดูนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมได้ตอนนี้ผมได้ตั้งค่าไว้ในส่วนของ SIM Detect นะครับท่านผู้ชมผมจะทดสอบในส่วนของ Detect ในส่วนของ Detect ว่าได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมตรงส่วนนี้ต้องขอแจ้งให้กับท่านผู้ชมว่า SIM ของผมไม่มี Pro นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ SIM Detect นั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกขออนุญาตทดสอบในส่วนของเซิร์ฟไทยดูนะครับก็คลิกแค่ทำการเชื่อมต่อตรงนี้เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้ท่านอย่าตกใจนะครับที่เชื่อมต่อไม่ได้ก็เพราะว่าในส่วนนี้ผมใช้ SIM Detect นะครับต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะคลิกเข้าไปในส่วนของเซิร์ฟที่สมัครนะครับสมัครเราก็สามารถคลิกไปได้อย่างผมเคยสมัครไว้ในส่วนของเซิร์ฟที่24เห็นไหมฮะเราก็ copy ชื่อผู้ใช้เข้ามาแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็คลิกถูกนะครับแล้วก็คลิกเชื่อมต่อนะครับผมได้ทดสอบในส่วนของซิม2ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตรงนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าของเครื่องตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ซิม2ไว้นะครับต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยแต่รับประกันว่าการใช้งานในส่วนของแอปนี้นะครับ Mr. Non version 1.0.0.2 นั้นใช้งานได้ดีครับแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของซิม2นะครับท่านผู้ชมตรงซิม2ซิมนั้นที่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่า AS นั้นผมใช้โทรเข้ารับสายเป็นประจำครับเป็นซิมที่เนิ่นนานมาแต่ว่า Detect นั้นก็แจ้งข่าวๆให้กับท่านผู้ชมได้ใช้งานนะครับในส่วนของซิม2นั้นใช้งานในส่วนของแอป Mr. Non นี้ได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมIMC ขอรับประกันนะครับและก็เครดิตในช่องของมิสเตอร์นนท์นั้นก็ลิงก์โหลดนั้นก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้และที่จุดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมต้องขออภัยกับเจ้าของแอปด้วยที่รีวิวในการใช้งานในส่วนของซิม2นั้นอาจจะผิดพลาดในการนำซิมเข้านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าให้ท่านชมได้ต่อยอดนะครับและก็อย่าลืมให้กำลังใจในช่องของน้องเขานะครับโดยเฉพาะมิสเตอร์นนท์นั้นผมได้เช็คดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่มีคุณภาพแอปหนึ่งนะครับก็มีข้อแนะนำต่างๆมากมายตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับซิม Detect ช่วงนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของซิม2นั้นรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับซิมสำหรับแอปที่ชื่อว่า Mr. Non version 1.0.2 นะครับวันนี้ทางเรือนแก้วโมบาย Channel นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและก็ได้ทดสอบทดลองต่อยอดอย่าลืมให้กำลังใจกับ Mr. Non version 1.0.2 ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ